สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมบันเอนะครับและเป็นกันได้เกมไฟนอลแฟนตาซีปลายภาคที่12กันด้วยนะครับลูกจักที่เรานี้จากคุกนรกทะเลทรายอันเร็วร้อนบัดบ้านะครับในภารกิจนี้เราก็จะไปที่ฐานยิงจรวดกันเพื่อหยุดยั้งการยิงมิสไซล์ไปที่บารัมการ์เด้นนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมาที่เมืองนี้ก่อนนะครับเมืองเดลลิงนะครับเพื่อที่จะเอาการ์ดที่สำคัญที่สุดอีกการ์ดหนึ่งมาอีกนะครับแน่นอนนะครับว่าเราขอตับแต่งตัวละครกันนิดนึงนะจ๊ะโอเคครับหลังจากที่ปรับเรียบร้อยแล้วเรามาเมืองนี้เลยครับเมืองเดลลิงนั่นเองนะครับเพื่อที่จะมาเอาการ์ดที่สำคัญอีกการ์ดใบหนึ่งนั่นเองนะครับในเมื่อเรามาแล้วเราต้องมาให้มันครบๆจะได้ลดการเสียเวลานะครับนี่ก็คือการ์ดน้องรีนัวนั่นเองนะครับเอาล่ะแน่นอนนะครับวิธีการเอาการ์ดรีนัวนั่นก็คือไปบ้านของคุณพ่อน้องรีนัวครับตรงนี้นั่นเองนะครับหวังว่าทุกคนจะจำได้นะว่ามันยังไงเข้าไปที่ในบ้านเลยไม่ต้องการเสียเวลาต้องมาคุยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงหมายถึงว่าก่อนเล่นการ์ดต้องเซฟก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยสูญเสียการ์ดที่เราเนี่ยไม่ต้องการเสียก็ความวายป่วงมันมาแน่นอนนะครับโอเคครับในเมื่อเราเซฟกันแล้วเรามาคุยกันเลยดีกว่านะครับอยากจะเล่นการ์ดไหมไม่เดี๋ยวก่อนเราอยากจะรู้ว่าการ์ดของนี่รู้เป็นยังไงมันเป็นการ์ดของลูกสาวฉันนะครับรักมากๆเลยเลิฟๆเลยซึ่งการที่เราจะได้การ์ดน้องรีนัวในมานั้นเนี่ยเราจะต้องสูญเสียน้องอิฟฟิตไปนะครับการ์ดน้องอิฟฟิตไปนะครับให้กับพ่อรีนัวกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเองก็ค่อยไปทวงคืนในภายหลังนะครับโอเคครับในรอบแรกเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพ่ายแพ้ในการเล่นครั้งนี้นะครับต้องพ่ายแพ้นะจ๊ะห้ามชนะต้องพ่ายแพ้อย่างเดียวก็เล่นแบบมั่วๆซุ่มๆนะจ๊ะโยนๆไปปล่อยให้มันกินไปเรื่อยโอเคเราแพ้แพ้และมันก็จะเอาการ์ดหมดเลยเฮ้อไปก่อนนะน้องอิฟฟิตไม่นะแต่ว่าทำยังไงนะในเมื่อเราไม่สูญเสียน้องอิฟฟิตเนี่ยน้องนีโน่ก็จะไม่ออกมาและตอนนี้เราก็สูญเสียอิฟฟิตไปเรียบร้อยเรามาเล่นกันต่อเลยดูสิว่ารอบนี้คุณพ่อจะได้ใช้การ์ดน้องนีโน่หรือไม่นะครับแน่นอนนะเอาเซตเดิมนี่แหละตอนนี้ไม่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ก็ต้องเล่นแบบนอร์มอลปกติกันไปก่อนแต่อย่าลืมนะครับทะลุแพ้แล้วก็รับรองว่าเราสูญเสียการพวกนี้หมดเกลี้ยงเลยนะถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายโอเคเอาน้องอย่าบวมมาตรงนี้ตั้งบอร์ดก่อนนะโอเคกินไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฉันจะกินกลับเอาตัวไหนง่ายน้องใส่เลยดีกว่าโอเคน้องเต่ากินขึ้นไม่ได้แล้วสิตั้งตรงนี้ดีกว่าตั้งบอร์ดเน้นๆเลยกินไม่ได้เรียบร้อยเราชนะแล้วก็กวาดเกลี้ยงทุกใบเอาล่ะคุณพ่อครับตอนนี้คุณพ่อเสียการ์ดไปหมดแล้วหวังว่าจะเอาน้องดีนัวมาเล่นได้แล้วโอเคมาเล่นรอบที่3ครับก็หวังว่ารอบนี้จะได้น้องรีนัวนะจ๊ะมาเลยอ้านี่ไงน้องดีนัวออกมาแล้วซึ่งน้องดีนัวจุดเด่นก็คือสามารถที่จะลุกได้ดีในช่วงของซ้ายกับขวาเองแต่จุดอ่อนอยู่ที่บนกับล่างนั่นเองนะเช่นเห็นไหมครับเราน้องมีบัวน้องมีบัวของเราก็กินแล้วก็นี่ครับกินเรียบร้อยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะจัดให้เลยเราต้องยึดน้องรีนัวกลับมาต้องเรียกว่ายึดมาสิน้องอิฟฟิตเนี่ยเดี๋ยวหาวิธีเดี๋ยวในพัดหน้าๆเราเอาขึ้นแน่นอนโอเคปล่อยไปเอาละเอาการ์ดไหนดีนะเอามันเซฟๆดีกว่าเอาการ์ดไปนี้ก็ทีนี้ไม่มีการ์ดโอเคเรียบร้อยบ๊ายบายจ้าน้องรีนูมาหาเราสักทีเลยโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากเลยครับคุณพ่อที่สร้างความสุขสนานก่อนที่จะไปทำภารกิจกันนะเซฟกันก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวแป๊บนึงเอาใหม่เอาล่ะเซฟกันก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเล่นในพาร์ทต่อไปนะจ๊ะโอเคเซฟเรียบร้อยออกจากเมืองนี้ได้เลยส่วนการอิฟฟิตไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวเราทวงกลับมาให้ได้นะครับจะต้องรอหลังจากที่สักประมาณ 2-3 พาร์ทนะครับไม่ต้องคิดถึงนะครับเดี๋ยวกลับมาแน่นอนโอเคครับตอนนี้เราก็ออกจากเมืองเลยนะออกจากเมืองเลยครับผมเมื่อมันมาทางเดียวกันก็เข้ามาหน่อยโอเคครับตอนนี้แล้วก็กลับรถของที่เรายึดมาได้จากคุกนั่นนะครับไปที่ฐานยิงจรวดเลยนี่ครับฐานยิงจรวดอยู่ตรงนี้
ตรงนี้โอเคเข้าไปเลยเล็งแม่นๆอ๋อหวัดดีจ้าพี่ยามเป็นยังไงบ้างโอเคดูติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกโอ้ยอดเยี่ยมไปไปเข้าไปได้เลยทุกอย่างเชิวๆโอเคเข้าไปเลยครับผมเห็นไหมล่ะแค่นี้อีซี่ที่จะตายไปฮะโอเคขับรถมาแล้วเอาล่ะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มันยิงที่ถล่มทาเบียเรียบร้อยต้องหยุดยั้งการยิงสายไปที่บาลัมการเด่นนะจ๊ะโอเคโอ้ตอนนี้เนี่ยหวังว่ามันจะไม่ยิงนะโอเคแต่ว่าต้องหยุดมันให้ได้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยตรงการเล่นของเราเนี่ยคงได้ถล่มและแน่นอนให้เซลฟี่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าคุณมีความเป็นผู้นำสูงมากๆเลยโอเคตามมาเลยจ้ะรอบนี้ให้ผู้หญิงนำเลยนะจ๊ะเรื่องแบบนี้เนี่ยสี่เซลฟี่พร้อมรู้อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้นะครับเราก็พร้อมนะส่องเซฟกันก่อนนะจ๊ะเอาละและนี่ตอนนี้ครับอยู่ในฐานยิงจรวดไปที่เรียบร้อยเอาละครับก็เซฟเรียบร้อยแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องเข้าในฐานตัวฐานให้ได้กันก่อนนะผมไม่อย่างนั้นเราก็ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้เลยโอเคประตูนี้เป็นยังไงบ้างมันล็อกนะเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับประตูประตูนึงล่ะเป็นยังไงบ้างมันล็อกเหมือนกันครับผมเข้าไม่ได้เลยก็คือมันต้องเล็งให้ดีนะครับเล็งดีๆตรงนี้โอ้กระโดดใส่การ์ดทำยังไงดีฮะฉันเจออะไรบางอย่างนะลองใช้ดูนี่สิน่าจะเป็นบัตรพนักงานบัตรทหารลองใช้ดูสิดูสิเข้าได้ไหมโอเคเอาล่ะลองเทสดูเอ๊เสียงแบบนี้ได้รับการยืนยันเรียบร้อยเข้าไปได้โอเคเข้าไปเลยครับผมตรงนี้นะครับจะมีตัวเลือกว่าให้เดินแบบวิ่งๆปกติแน่นอนนะครับเราจะไม่สนอะไรเลยเรามาพร้อมมาลุยกันนะจ๊ะดูไงนิ่งๆเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะแกว่าแกมันน่าสงสัยโอ้ไม่อย่าวิ่งในนี้นะเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะอันตรายนะรู้ไหมไม่ต้องกลัวใจเย็นๆขอโทษครับเดี๋ยวฉันจะระวังให้มากกว่านี้โอเคตอนนี้รีบไปทำงานของพวกแกเลยดีกว่าไล่อีกตายเถอะโอเคครับอันที่จริงจะวิ่งจะเดินก็ไม่เป็นไรนะโอเคครับผมตอนนี้เอาล่ะมิสไซล์ของเราเนี่ยกำลังจะยิงกันนะดังนั้นต้องรีบทำภารกิจไอ้เซ็ตเลยโอเคครับตรงนี้มีจุดรอบลายนะครับซึ่งไม่รอนะครับเพราะเรามันโหลดเต็มเรียบร้อยโอเคว่าไงตอนนี้พวกคุณกำลังยุ่งอยู่ใช่ยุ่งมากๆเลยตอนนี้โอ้แย่ตอนนี้เรากำลังยุ่งอยู่เราไปดูที่แผงจอซิว่าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เนี่ยใกล้จะต้องยิงกันนะขอโทษด้วยนะที่ขอให้คุณเนี่ยช่วยส่งสารไปที่พ่อมิสไซล์เลนเชอร์ด้วยจ้ะขอบคุณมากเลยนะโอเคขอบคุณมากเลยก็คือ2คนนี่กำลังยุ่งอยู่นะครับเราเองก็ต้องส่งข้อความไปที่ห้องยิงจรวดนั่นเองนะห้องที่บรรจุซึ่งอยู่ในห้องนี้โอเคคุยกับคนนี้โอเคตอนนี้มิสไซล์กำลังเตรียมพร้อมเข้าห้องนี้เลยครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับมีจุดดรอนะครับเฟรนฟูดไรตรงนี้ให้ดรอนะครับเป็นของดีมากๆเลยนะครับโอเคเซอร์มีข้อความมาถึงคุณนะจ๊ะโอ้ว่ามันเลยยังไงดีนะ1กับ2กลับไปข้างหน้าต่อหรือว่าพบกันคุยต่อตอนนี้เราขอไปเช็คที่ห้องวงจรหน่อยนะโอเคแต่ว่ารีบๆมาล่ะทีนี้มันยุ่งมากๆเลยโอเคขอบคุณมากเลยนะที่ส่งสารมาโอเคครับผมเอาละครับก่อนที่จะไปห้องวงจรนั้นขอเซฟมันก่อนเพื่อความอุ่นใจโอเคครับหลังจากเซฟเรียบร้อยแล้วเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่าครับจะส่งสารโอเคเราต้องมาคุยกับคนนี้กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปห้องควบคุมแผงวงจรที่ตอนนี้เรายุ่งมากๆเลยนะเอาละทีนี้ว่าไงจ้าพี่ว่าไงพวกเราพวกเราทำอะไรอยู่วะโอเคงั้นเราต้องไปสินะพวกเขาอยู่ว่างงยุ่งเหมือนกันโอเคคุณช่วยไปได้ไหมห้องแผงวงจรอะไรนะมันไม่ดีเลยนะเนี่ยผมไม่ต้องห่วงหรอกนะเขาก็สบายดีแหละโอเคเรารีบไปกันเถอะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคหวังว่าคุณจะทำได้นะเอาล่ะขอให้คุณช่วยไปที่ช่วยจัดการห้องนั้นหน่อยนะจ้าห้องวงจรโอเครับทราบครับผม
โอเคจ้าจ้างโอ้นี่มิเลอร์มีทางเดียวสิที่จะตามแผนเอาล่ะทีนี้เราก็ไปที่ห้องแผนวงจรนะจ๊ะซึ่งอยู่ทางนี้ก็จะไม่ผิดนะทางนี้ก็คือห้องที่โดนพี่ยามคนแรกโดนบอกว่าเฮ้ยวิ่งทำไมนั่นเลยครับโอเคมาถึงตรงนี้แล้วพี่ยามันไงยืนสบายใช่ไหมล่ะโอเคครับทีมซับบลูมบอกว่าให้เราช่วยเข้าไปข้างในหน่อยหน่อยนะอ๋อจริงเหรอโอเครีบเข้าไปเลยตอนนี้เนี่ยกูต้องรีบทำละกิจนะโอเคได้เลยเข้าไปเลยครับผมเอาละครับนี่ห้องคือห้องควบคุมแผงวงจรต่างๆนะจ๊ะแน่นอนนะครับมี2ช้อยนะครับจะทำดีๆหรือทุบเลยครับผมโอ้ไม่เกิดอะไรขึ้นแบบนี้มันต้องทุบให้มันแรงๆทำลายทุกๆอย่างกดไอ้กดไปเลยครับกดไอ้มันอื้อทุบไปเลยในเมื่อเราไม่มีเวลาก็ทุบไปเลยทุบให้มันพังๆไปเลยทุบไปเรื่อยๆทุบจนนิ้วมือเมื่อยมืออะไรเนี่ยนี่แน่อุ้ยทุบกว่าจะได้นะเนี่ยโอเคครับตอนนี้เฮ้ยตอนนี้ไฟทุกๆอย่างเนี่ยได้รับลงตอนนี้ระบบฉุกเฉินเริ่มทำงานโอเคตอนนี้ออกจากที่ดีกว่า let's go นะครับตรงนี้มีจุดรอนะรอได้แต่ว่าเราไม่รอแล้วกันเฮ้ยพวกคุณพวกแกมาทำอะไรเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเรามาไฟกันดีกว่าเฮ้อแอบมานานแล้วหน้าเบื่อหน้าเบื่อจะมาเรามาไฟกันให้มันร้อนๆกันหน่อยอ๋อล่ะพวกแก3ตัวแกมาแฮกอะไรแถวๆนี้นี่แน่แค่นี้เองหรือ56เองแล้วนี่แน่หลับไปซะแล้วก็ตนหมัดของพี่เซลเรียบร้อยนี่แน่โอ้ถึงจะแค่นี้นะแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยไร้กาดเลยนะหมัดพี่เซลนี่แน่800กว่าเฮ้อนอนหลับฝันดีนะจ๊ะบอกแล้วอย่ามาขวางทีมเราไม่บอกไม่เชื่อนี่โอเคครับได้เอ็กพีกันงามๆไปนะจ๊ะโอเคแน่นอนนะครับว่าหลังจากที่เราการต่อสู้แผนของเราก็คือกวาดทีมทุกๆตัวที่มันขวางหน้านะจ๊ะซึ่งแน่นอนครับเราใส่แอนเคิลเทอร์นอนนะจ๊ะคือทำไมเราไม่เจอศัตรูเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยในสถานการณ์แบบนี้โอเคขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับในห้องนี้โอเคทุกๆอย่างพร้อมกับผมทุกๆอย่างพร้อมกับผมโอเคระบบทุกๆอย่างพร้อมแล้วเราต้องเช็คให้พร้อมก่อนที่จะยิงนะรับทราบครับผมโอเคแอตเทนชันคือประกาศขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมตอนนี้เราจะเริ่มยิงมิสไซล์ตอนนี้เลยเฮ้ยพวกแกเป็นตัวอะไรเนี่ย3ตัวเนี่ยฮะแกเป็นผู้บุกรุกใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะส่งพวกแกไปเฝ้าหลักมะม่วงเอง พวกแกละ3ตัวต่างหากเราจะทหารงานนี้เรามากวาดล้างฐานนี่แหละโอเคการฝ่ายเกิดขึ้นนะครับเอาล่ะพร้อมกันเลยนะพร้อมเพรียงกันเลย3ตัวอย่างนี้ต้องกวาดให้หมดเลยได้เลยเริ่มจากพี่เดียโบกันก่อนนะครับเรายังไม่ได้โชว์เคสเลยพี่เดียโบหน้าตาไปยังไงแล้วก็เอามาสักนิดหนึ่งนะได้อุ่นๆกันหน่อยควันฟีไปกินซะนี่แหละสับสนใช่ไหมนี่เลยเอาให้มันสับสนไปรอบนึงกันเลยนะว่าไงเฮือโดนเอาล่ะเฮือแค่นี้จิ๊บๆตีปี้โอ้ยแค่นี้เบาๆนะพี่เซลโอเคเอาไปดัสเลยสิเชิร์สเอาเลยนับความปืนปิดไปกินกันก่อนครับเรายังไม่ได้เห็นตัวจริงของพี่เชิร์สพูดเลยงานนี้ได้เห็นของแท้แล้วโชว์เคสกันหน่อยนะทั้งหลายพี่ไอ้พี่แกสวยสง่าทูเท่มากๆเลยเอาล่ะมามากเลยเอาดิไปกินดีกว่านะพวกแกนี่แน่อิ่มอิ่มไหมตูมทีเดียวโอ้โหเท่นะเนี่ยนะท่านี่มันเท่แล้วดูซิดาเมจมันเท่าไรครับโอ้ย200กว่าโอ้ยแกนี่เนี่ยแมวขวนยังแรงกว่านะเนี่ยเห็นไหมล่ะแมวขวนไม่ดีแหละกินโพชั่นนิดเดียวเลือดเต็มแล้วโอ้ยแกนี่ทำอะไรได้พวกมันจัดการนั่นสินะโอเคงั้นก็มาเจอทันเดอร์สตอมหน่อยรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นของดีนะไปกินซะถามว่าทำไมไม่ดูไม่รอล่ะคำตอบก็คือสิ่งที่เราตรอนั่นน่ะมันเต็มแล้ว
คเอาล่ะนี่รอจังหวะแล้วก็พาลงกลางเลยตูมเป็นไงล่ะ 3,000 เมื่อกี้มันเก็บ 2-300 ฮึนอนดีกว่าฮึไม่นะกัปตันบอกแล้วอ่ะพวกแกตะหากล่ะที่นอนหลับฟัดดีโอเคได้รับเอียกพีกันอีกแล้วโอเคโอเคครับตอนนี้โอเคตอนนี้เรามาหยุดมิสไซล์นั่นดีกว่าเราจะหวังว่าจะสามารถหยุดมิสไซล์เลยนะโอเคไม่ต้องกลัวครับผมถึงว่าเราไม่ทิ้งคุณภาพก็นี่เลยครับขอเช็คหน่อยนะจ้าเนี่ยจ้านะจ้าเฮ้ฉันเจออะไรมันไอดีๆเข้าไปแล้วกดไอ้รอแป๊บนึงนะขอเสิร์ตตรงนี้นิดนึงจึ๊กลงไปนิดนึงนะจ้านี่ไงเจอแล้วกดจึ้งเลยเอ้แล้วเจอระบบทำลายฐานตัวเองด้วยนะโอเคกดไปตรงนี้ก็คือเป็นระบบที่จะต้องตั้งเวลาเพื่อให้ฐานยิงใส่ถล่มระเบิดทำลายตัวเองนั่นเองนะครับตรงนี้กดไปต้องกด3จุดนะครับไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถจะไปห้องนั้นได้นะซึ่งถ้าเราใช้วิธีแบบนอร์มอลวิธีการแอบๆเนี่ยเราก็สามารถตั้งมิสไซล์ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมาสร้างความวายป่วงกันนิดนึงหน่อยจ้ะโอเคตอนนี้เรามาสร้างความวายป่วงมากกว่านี้ในการตั้งเวลาในการทำตัวเองตั้งไปเลยครับผม20นาทีนะครับทำไมต้องตั้ง20นาทีนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ประตูฉุกเฉินได้ไงล่ะพอตาตั้ง30และหรือ40แล้วก็ประตูเมื่อกี้เข้าไม่ได้แกไอ้สามตัวมาจัดการเรื่องนั้นสินะคิดเลยว่าแกจะทำภารกิจแกสำเร็จนี่แกสุดท้ายของฉันฉันจะมีของฝากเป็นของสมนาคุณให้พวกแกหน่อยพวกสามตัวจัดการเรื่องนั้นนอนดีกว่าโอเคครับผมแน่นอนนะครับว่าเราออกไปเนี่ยหายนะแน่นอนนะครับแต่ว่าเราเข้าไปก่อนนะจ๊ะเพราะเรายังไม่ได้ตั้งค่าในการเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนสร้างความไวโปรกับพี่สายเลยนะออกไปอย่างนี้เนี่ยเรียบร้อยครับการเล่นเราก็บึ้มแน่นอนนะครับแน่นอนครับมาตรงนี้นะครับมาที่ควบคุมตรงนี้เรามาคุยกับทหารตรงนี้พวกคุณทุนไม่สามารถหยุดพี่สายได้นะตอนนี้ประตูฉุกเฉินมันถูกล็อกหมดเลยทำไมคุณถึงไม่ออกจากที่นี่ล่ะฉันไม่สามารถพวกเราก็ไม่ได้ออกท่านก็พวกเราก็ไม่ได้สามารถออกได้เช่นกันเราไม่มีโอกาสเลยทำไมล่ะทำไมพวกคุณถึงไม่ออกตรงนี้ให้ตอบเลยครับฉันทำทุกๆอย่างนั้นเพื่อทุกคนเพื่อฉันเพื่อการ์เด้นแล้วก็เพื่อทีมฟังนะฉันสามารถช่วยพวกคุณได้นะฉันสามารถที่จะช่วยให้มิสไซล์นั้นผ่านเป้าได้ใช้รหัสของฉันในการเข้าเวซีลาดผ่านคือ EDEA นะจำไว้ด้วยละ4ตัวเท่านั้นเองเอาละจดเรียบร้อยครับโชคดีนะนอนก่อนดีกว่าโอเคครับตอนนี้ได้ ID card มาแล้วก็มีแผนฉุกเฉินตรงนี้นะครับทำการสายลาดผ่านเลยครับ E แล้วก็ E แล้วก็ตัว A ลงไปโอเคลาดผ่านเรียบร้อยสามารถเข้าสู่แผงควบคุมมิสไซล์ได้โอเคครับตอนนี้รอกระบวนการเข้ากันครับโอเคตรงนี้ช้าตัวกราฟิกเนี่ยโอเคครับผมเอาล่ะเร็วๆหน่อยซื้อเวลาก็เดินไม่คอยท่าเลยนะโอเคมาถึงตรงนี้นะครับทาร์เก็ตของเราแน่นอนนะเรารู้ว่าเป็นบาลังการ์เด้นอ่ะลองเช็คดูเสื้อทาร์เก็ตของเราเป็นยังไงเซตทาร์เก็ตตรงนี้แน่นอนนะว่าเราไม่สามารถเป็นแพงได้เราต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นซึ่งเราก็ไม่ได้มีอำนาจตรงนั้นครับแต่เราสามารถที่จะเซ็ตเฮ้ยฉันมึงไม่ตั้งค่าอะไรเลยนะอย่าเพิ่งออกไปสิกดผิดครับตรงนี้ยังเดี๋ยวถอยไปก่อนเราต้องมาที่เซ็ตเออร์เรอร์ratio กันนะจ๊ะเพิ่มอัตราการ error ลงไปครับเพิ่มไปมัน maximum ที่สุดเลยนะจ๊ะเพิ่มไปเลยครับผมเพิ่มไปเลยครับไปถึงมันถึง 75% ไปเลยเพิ่มมันสูงสุดไปเลยนะมันผ่านเป้าไปมากที่สุดโอเคจากนั้นนะครับหลังจากเซต ratio เรียบร้อยแล้วอย่าลืมอัปเดตนะครับอัปเดตแล้วก็อัปโหลดนะจ๊ะ
โอเคกด yes ตรงนี้รอสักครู่นะครับให้ระบบทำการอัปโหลดข้อมูลไปยูนิตหนึ่งเรียบร้อยยูนิตสองพร้อมพีทและยูนิตสามทำเรียบร้อยทำตรงนี้มันก็เสียเวลาไปเป็นนาที2นาทีแล้วนะเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตั้งเวลาแค่10นาทีรับรองว่าวายป่วงแน่นอนโอเคครับตอนนี้เรามาเช็คข้อมูลอื่นได้นะครับอย่างเช่นเจ้าวิสัยนี่เป็นอะไรเอ่ยเช็คหน่อยสิรู้สึกว่าเป็นมิสไซล์แรนเจอร์รุ่นนี้นะครับซึ่งก็เป็นว่าเป็นรุ่นที่มีความมันยำเนี่ยค่อนข้างต่ำอยู่แล้วยิงเราเซ็ตค่ะแล้วเริ่มไอโชว์ออกไปเนี่ยมันยิ่งเรื่อยกันใหญ่โอเคตอนนี้เรากำลังจำลองแล้วจ้าว่าการยิงไปของเราเป็นยังไงบ้างหลังจากอัปโหลด Data ลงไปเป้าหมายที่บาลัมการ์เด้นตรงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะโอเคบาลัมเรียบร้อยโอเคตรงนี้อัตราการพลาดเป้า 65-80% โอเคถูกต้องอัตราความแม่นยำ 20-30% โอเคก็หวังว่าทีมสักพอเนี่ยก็จะช่วยรับมือสถานการณ์นี้ได้นะตรงนี้เราก็ทำอย่างเต็มที่แล้วโอเคครับผมหลังจากที่เราทำการอัพโหลดเรียบร้อยแล้วออกจากที่นี่เลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราคงจะไม่อยากจะเน่าในดูในถ่ายจรวดนี่แล้วครับว่าตอนนี้เหลือแค่15นาทีเท่านั้นที่เราต้องออกจากที่นี่นะจ๊ะก่อนที่ฐานนี้มันจะเปิดตุ้มตามตุ้มตามและเราก็เลสเป็นโกโก้ครันช์นะจ๊ะโอเคเฮ้ยมันอะไรเอ่ยเสียงมันดุขู่จังเลยเสียงข้างนอกสิไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะโอเคตัดมาข้างนอกโอ้โหรถทุกคันออกไปทีละคัน2คันทีละคัน2คันโอ้โหทหารก็วิ่งแจวไปเลยโอ้วิ่งกันไม่คิดชีวิตเลยนะวิ่งไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหวิ่งกันให้จ่าละวันไปเลยเฮ้ยอะไรเอ่ยเอาล่ะทีนี้ตรงนี้โอเคโอเคเริ่มกระบวนการยิงเรียบร้อยพุ่งไปสองฟ้าเรียบร้อยครับมิสไซล์เราหวังว่าการที่เราตั้งอัตราเออร์เลอร์เนี่ยจะช่วยอะไรได้นะเหนื่อยเลยเขาบอกว่าจะช่วยได้ฮ่าพวกแกไม่มีทางออกจากที่นี่ได้ยังมีชีวิตหรอกแล้วว่าท่านอีเดียเนี่ยสั่งมาว่าจะจัดการพวกแกให้สาสมไทยถึงที่สุดทุกคนเรียบพร้อมเอาไว้เราจะลุยกับมันโอเคนะถ้าพวกแกอยากจะลุยกับเราก็จัดให้เลยเอาล่ะ3ทีม3คนนี่แหละจะกวาดพวกแกเรียบเลยเจ้าหุ่นกระป๋องนั่นแหละเหรอสรุปพวกแกเป็นหุ่นใช่มั้ยล่ะแพ้ไฟฟ้าได้เลยก่อนอื่นเลยนะครับเราขอเร่งความเร็วกันก่อนจะเร่งความเร็วเลยพวกตัวนี้นะครับถ้าเราประมาทแล้วก็เราก็เละเลยเหมือนกันนะจ๊ะเอาล่ะเริ่มเกณฑ์ความเร็วกันหน่อยนะจ๊ะโอเคพี่เอลวินว่าไงจ๊ะน้องเอลวินเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ขอใช้อะไรหาไม่เจอเลยอะไรของดีๆเนี่ยเอาจากพี่สะโพนยังไม่ค่อยดีเลยเอาทันทันดาร่าไปก่อนนะฝันแสบฟ้าไปกินชิมๆก่อนนี่นะฮะ300กว่าถ้าโอเคนี่นะโอเคเล่นแบบนี้เนี่ยจะต้องโดนกลับบ้างโอเคพี่เซียวเนี่ยฝันแสบฟ้าอยู่นะโอ้700กว่าแรงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเอาอีกสักหนึ่งทีเอาล่ะถามว่าเราทำไมไม่รอนะครับเพราะของที่เรารอจากคุณเนี่ยมันเต็มแล้วไงดังนั้นเราไม่รอครับมันไม่ต้องกลัวหรอกนะมันแค่ระเบิดแค่อันเดียวเอานี่ไปกินก่อนจ้ะเมลดาวนะจ้ะลดความป้องกันเป็นศูนย์ไปเลยลดข้าววิ่งไปเฮือสีม่วงคือติดนะจ้ะโอเคพวกแกเฮือพี่เซลเฮือโดนใครแล้วก็ไม่แกนี่จิบๆเอานี่ไปกินอันเดอร์สตอมนี่แน่แต่มันเป็นหุ่นยนต์แพ้ท่าไฟฟ้านะจ๊ะแล้วก็ต้องเรียกว่าที่คนนี้เลยนะจ๊ะทันเดอร์สตอร์มนี่แหละใช่เลยครับถูกโจทย์ที่สุดเลยเอาล่ะทีนี้ลายสายฟ้าไปรอแป๊บนึงเอาล่ะตอนนี้มีโนดาด้วยนี่แหละผ่าเต็มๆไปเลยและโอ้โด5,300น่าเม็ดไวกิ้งเลย
บ่อยนะทำไมหุ่นยนต์ของเราเป๊ะเกินอะไรกันแปลกๆมันตุ้มตามตุ้มตามทีละชิ้น2ชิ้นเนี่ยโอ้อันตรายตอนนี้เราสามารถควบคุมได้เลยเอาละนี่แน่กันไรล่ะบอกได้อย่ามาซ่าทีมเราไม่สามารถควบคุมได้เลยครับท่านอะไรนะโอ้โหอะไรตุ้มตามตัวฮือบายหุ่นกองชนคิดแล้วมันจะจบแค่นี้เอาล่ะนี่นอนนับตอนนี้ยังไม่มีฉากจบเฮ้ยโอ้โหวิ่งมาแล้วหามมันเลยโอ้ไฟมันลนก้นเลยร้อนจังเลยไฟลนก้นน้อยพวกแกเดี๋ยวทำไมฉันเสียโฉมอย่างนี้แกเดี๋ยวตัวโน้นต้องโดนกำจัดต้องเละไปจกแน่นอนเราจะต้องจัดการพวกมันเป็นอันดับแรกเลยได้ไหนเมื่อพวกแกอยากจะชิมรสนี่เนี่ยมัดพี่เซลไว้ก่อนเอาล่ะเอาพิซซ่าสะโคไปอีกหนึ่งมีอร่อยน่ารอไม่คำตอบคือไม่มีนะจ๊ะเพราะว่าเวทมนต์ต่างๆเนี่ยรอบๆหมดเลยเอาทันเดอร์สต็อปไปกินอีกรอบหนึ่งกันเฮ้ยไม่ได้สังวนอะไรเอาละนี่เลยเอาละไอ้พิซซ่าสะโคว่าไงจะร้านไหนเราบอกแกเนี่ยไม่นานแล้วร้านตัวแกนี่เอาละรอสักครู่แล้วก็เลยฐานเดือดสต้อมผ่าตรงกลางตูมดีเดียวเฮ้อ 3,000 กว่าไม่ปลายนอนดีกว่าโอเคครับฮ่าบอกแล้วเอาเจ้าหุ่นกระป๋องนั่นไปเก็บที่โรงรถของแกดีกว่าแล้วก็ไปใบโอเคเรียบร้อยเอาละครับโอเคคือตรงนี้นะครับเราประตูทุกปิดทุกประตูทุกบานเลยเราซึ่งไม่สามารถออกจากที่นี่ได้เอาตรงนี้ว่าไงประตูนี้ประตูนี้ก็ปิดโอ้ไม่นะประตูนี้ปิดบนเลยเราไม่สามารถออกจากที่นี่ได้หมดหวังแล้วพวกเราโดนขังข้างในโอ้ยไม่นะฉันยังคิดถึงการ์เดนเฟสติวัลอยากจะเห็นการ์เดนเฟสติวัลจังเลยอะทุกอย่างมันจบแล้วโอ้ยไหนเมื่อเราผ่านทุกอย่างมาแล้วเราเองก็ต้องเตรียมพร้อมพร้อมต่อสู้เพื่อเพียงพังทุกอย่างแล้วมันจบแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยนะเนี่ยใจเย็นนะเชื่อเธอนะว่าทุกอย่างมันมีทางออกฉันเชื่อมันนะเราทำได้นะเชื่อสิเราเชื่อมันในตัวทุกคนนะเรียบร้อยแล้วฐานเราก็ถูกทำลายฐานอีกตัวของเราตูมระเบิดไปก็ขันเลยเราเป็นควันขมงอย่างนี้หูไม่นะสามคนโอเคครับผมตัดมาที่พิซซ่าคอแล้วก็ทีมอาจารย์กับทีมลีนตัวอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะโอเคต่อมาถึงที่นี่แล้วนะครับซึ่งในที่นี่นะครับจะเกิดการความงานป่วงอะไรนั่นก็ขอให้ติดตามชมกันใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมาที่นี้ครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารของผมครับในเกมไม่สนุกก็อย่าวอร์ร้อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย